Good evening, everyone. สวัสดีทุกท่านนะครับ Thank God for another opportunity we have to come and study the Word of God. ขอบคุณพระเจ้าสำหรับอีกโอกาสหนึ่งที่ให้เรานั้นได้เข้ามาศึกษาพระวจนะของพระเจ้าร่วมกัน I want to welcome everyone to the seminar again tonight. ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สัมมนาอีกครั้งหนึ่งนะครับ God's provision. การจัดเตรียมของพระเจ้า God wants to do great things in our lives and through our lives.และพระเจ้าทรงต้องการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราแล้วก็ผ่านทางชีวิตของเรา God has a great, a wonderful will and plan for our lives. พระเจ้าทรงมีพระประสงค์และน้ำพระทัยอันยอดเยี่ยมให้กับชีวิตของเรา In order for God's plan and purpose to come to pass in our lives, และในการที่แผนงานและพระประสงค์ของพระเจ้าจะสำเร็จลงในชีวิตของเราได้ God has to provide.Many things for us. พระเจ้าจำเป็นจะต้องจัดเตรียมหลายสิ่งหลายอย่างให้กับเรานะครับ The Christian life and Christian ministry is not just natural but also supernatural. ชีวิตคริสเตียนและการเป็นผู้รับใช้คริสเตียนนั้นไม่ใช่เพียงแค่เรื่องฝ่ายธรรมชาติเพียงอย่างเดียวแต่มีเรื่องฝ่ายวิญญาณด้วย And so God provides things for us that helps us on the spiritual and the natural side.ดังนั้นพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมเอาไว้ให้กับเราทั้งทางด้านฝ่ายธรรมชาติแล้วก็ด้านฝ่ายวิญญาณด้วย You know many people have a heart to serve God หลายคนมีความยากลำบากในการรับใช้พระเจ้า I'm sorry they have a heart to serve God นะคะหลายคนมีหัวใจในการรับใช้พระเจ้า And so they begin to serve God in their own strength and their own ability แล้วเขาก็เริ่มรับใช้พระเจ้าด้วยกำลังความสามารถของตัวเองThey don't realize that God has provided supernatural equipment for them. เขาไม่ได้ตระหนักว่าพระเจ้านั้นได้มีการจัดเตรียมและก็เตรียมเขาให้พร้อมด้วยสิ่งที่เป็นเครื่องมือในฝ่ายธรรมชาติให้กับเขาด้วย And so we need to know that God is a provider. ดังนั้นเราจำเป็นจะต้องรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้จัดเตรียม We need to know what He has provided.แล้วเราต้องรู้ว่าพระองค์ทรงจัดเตรียมอะไรให้กับเรา Then we need to know how to receive what He's provided.และเราจำเป็นต้องรู้ว่าเราจะรับสิ่งที่พระองค์จัดเตรียมไว้ให้กับเรานั้นได้อย่างไร When we begin to receive what God's provided for us เมื่อเราเริ่มรับในสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้เรา Then life and ministry begins to have a supernatural element to it ชีวิตและงานรับใช้ก็จะเริ่มมีส่วนในฝ่ายวิญญาณเข้ามาด้วยนะครับ And so it begins to have a supernatural elementดังนั้นเริ่มจะมีส่วนประกอบในฝ่ายวิญญาณเข้ามา And not just a spiritual but supernatural เป็นส่วนประกอบที่เหนือธรรมชาตินะครับ Amen Amen and that's why we're studying on this topic God's provision และนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงมาศึกษาในหัวข้อนี้นะครับการจัดเตรียมของพระเจ้า And when I began to seek God about what to teach on during this seminarเมื่อผมเองนั้นเริ่มแสวงหาพระเจ้าว่าจะสอนอะไรในสัมมนานี้ This topic came up in my spirit God's provision หัวข้อนี้นะครับเข้ามาในวิญญาณของผมคือการจัดเตรียมของพระเจ้า And you know many of us who have been serving God for many years now และเราหลายคนที่รับใช้พระเจ้ามานานหลายปีแล้ว Also those who begin to serve Godเราก็รู้ว่าใครที่เริ่มรับใช้พระเจ้า you know including those who begin to serve God ซึ่งรวมถึงคนที่เพิ่งเริ่มรับใช้พระเจ้าด้วยนะครับ and they begin with the supernatural help and provision of God เขาเริ่มต้นด้วยความช่วยเหลือที่เหนือธรรมชาติและการจัดเตรียมที่เหนือธรรมชาติจากพระเจ้าBut then after serving God for a while, แต่หลังจากที่รับใช้พระเจ้าไปได้สักพักหนึ่งนะครับ and they without realizing it, they began to serve God in their own ability. โดยที่ไม่ได้ตระหนักเขาเริ่มที่จะรับใช้พระเจ้าด้วยความสามารถของตนเอง They stop receiving God's provision. และเขาหยุดในการรับการจัดเตรียมจากพระเจ้า And you know God created man. และพระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างมนุษย์And God created man to have wisdom and to have ability. และพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาพร้อมกับให้มีสติปัญญาและความสามารถ And that's natural wisdom and natural ability. ซึ่งนั่นเป็นสติปัญญาและความสามารถในฝ่ายธรรมชาตินะครับ And man, through man's natural wisdom and natural ability, can produce fruit.
และมนุษย์ผ่านทางสติปัญญาและความสามารถในฝ่ายธรรมชาติก็สามารถเกิดผลได้นะครับ And sometimes people begin to produce fruit in their own ability and their own wisdom และบางครั้งผู้คนก็เริ่มเกิดผลจากสติปัญญาของตนเองและความสามารถของตนเองAnd they don't realize it, but they're no longer receiving what God's provided for them. เขาไม่ได้ตระหนักถึงเรื่องนี้แต่เขาเริ่มไม่ได้รับการจัดเตรียมของพระเจ้าที่มีให้กับเขาแล้ว And that's when ministry begins to be a burden. และนั่นก็เป็นจุดที่งานรับใช้กลายเป็นภาระนะครับ That's when ministry begins to be difficult and no longer has joy.และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่งานรับใช้นั้นก็เริ่มเป็นความยากลำบากไม่มีความชื่นชมยินดี You know many times ministers they continue to serve in their call but they have no joy หลายครั้งผู้รับใช้นั้นก็เริ่มรับใช้ในการทรงเรียกของพวกเขาแต่เขาไม่มีความชื่นชมยินดี The joy and the excitement they once had is gone ความชื่นชมยินดีความตื่นเต้นนั้นได้หายไป And one reason why isThey stop receiving what God's provided for them. และหนึ่งเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นก็เป็นเพราะว่าเขาหยุดการรับสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้กับเขา And so as I teach this topic, ดังนั้นในขณะที่ผมสอนหัวข้อนี้นะครับ It's valuable to all of us who have heard these things before. เป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับเราทุกคนที่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนStir, I believe God will stir our hearts and stir our faith to continue to receive what God has for us. และผมก็เชื่อว่าพระเจ้านั้นทรงกระตุ้นใจของเราหนุนใจของเราให้ยังคงรับจากพระองค์ต่อไป And those who are beginning in ministry can learn also how to receive God's supernatural provision. และสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มงานรับใช้ก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยว่าเขาจะรับการจัดเตรียมที่เหนือธรรมชาติจากพระเจ้าได้อย่างไรAnd so the last two nights we've taught on God is a provider. เมื่อ2คืนที่ผ่านมานะครับเราก็ได้สอนกันไปในเรื่องที่ว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้จัดเตรียม And then also what God has provided for us. และพระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งใดไปแล้วเพื่อเราบ้าง And as I said all these things we're teaching we teach in much more detail in the Bible school.และอย่างที่ผมได้พูดไปแล้วนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราสอนนั้นเราสอนกันอย่างมีรายละเอียดมากกว่านี้อีกเมื่อเราสอนในศูนย์อบรมนะครับ We want to encourage you to come and attend Rhema Bible Training Center ดังนั้นเราอยากจะหนุนใจคุณในการเข้ามาเรียนที่ศูนย์อบรมกุศลเรมาประเทศไทย And so tonight we're going to focus on how to receive God's provisionในคืนนี้นะครับเราจะเน้นในส่วนที่ว่าเราจะรับการจัดเตรียมของพระเจ้าได้อย่างไร Let's begin with a word of prayer. ให้เราเริ่มด้วยการอธิษฐานกันนะครับ Father, we look to you and to your Holy Spirit. พระบิดาเจ้าเราขอมองที่พระองค์และพระวิญญาณของพระองค์ To lead us and to guide us. ในการทรงนำเราและชี้แนะเรา To teach and say all that needs to be said. สอนและพูดในสิ่งที่ต้องพูดทั้งหมดWe thank you, Father, for the anointing of the Holy Spirit upon us to minister to your people. เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเจิมขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่มาอยู่เหนือเราในการปรนนิบัติผู้คนของพระองค์ Father, we release our faith right now. พระบิดาเจ้าเราขอปลดปล่อยความเชื่อของเราในเวลานี้ To activate the anointing that you've put on us. ที่จะทำให้การเจิมของพระองค์ที่อยู่เหนือเรานั้นทำงาน And we can flow in that anointing.และเราสามารถไหลเคลื่อนไปกับการเจิมนั้น We release our faith เราขอปลดปล่อยความเชื่อของเรา To receive all that you have for us tonight ที่จะรับทุกสิ่งที่พระองค์ทรงมีให้กับเราในคืนนี้ I thank you Father I pray in Jesus name Amen เราขอบคุณพระบิดาเจ้าในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า Amen Thank God ขอบพระคุณพระเจ้า And so we're going to talk about how to receive God's provisionดังนั้นเราจะมาพูดกันว่าเราจะรับการจัดเตรียมของพระเจ้าได้อย่างไร And the first thing obviously is we must know what belongs to us และชัดเจนเลยนะครับอย่างแรกเราจำเป็นต้องรู้ว่าอะไรที่เป็นของเรา You must know what belongs to you คุณจำเป็นต้องรู้ว่าอะไรเป็นของคุณนะครับ What God has provided for you อะไรที่พระเจ้าได้จัดเตรียมเอาไว้ให้กับคุณแล้ว If you don't know you can't receiveเพราะหากคุณไม่รู้คุณก็ไม่สามารถรับได้ And so you must know ดังนั้นคุณต้องรู้นะครับ And the only way you can know is to study the word of God และหนทางเดียวในการที่คุณจะรู้ได้ก็โดยการที่คุณศึกษาพระวจนะของพระเจ้า You may not know this คุณอาจจะไม่รู้เรื่องนี้นะครับ
But many Christians go through life and many ministers serve in ministry without realizing God has provided many things to help them.เพราะคริสเตียนหลายคนนั้นดำเนินชีวิตไปผู้รับใช้หลายคนนั้นรับใช้ไปโดยที่ไม่ได้ตระหนักเลยว่ามีสิ่งใดบ้างที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้กับเขาแล้ว They don't know what belongs to them เขาไม่รู้ว่าอะไรที่เป็นของเขาแล้ว And so you must know what belongs to you ดังนั้นคุณต้องรู้นะครับว่าอะไรเป็นของคุณ You know I think of it this way ผมคิดแบบนี้นะครับ You know if somebody who has great power and great resources said to me ถ้าเกิดว่ามีใครสักคนนึงที่เขามีพลังอํานาจอย่างมากแล้วเขาก็มีทรัพยากรต่างๆมากมายพูดกับผมว่า I want you to help me do something ผมต้องการให้คุณช่วยผมทําบางอย่างAnd all the power that I have all the resources that I have is available to you และอํานาจทั้งหมดที่ผมมีทรัพยากรทั้งหมดที่ผมมีนั้นเป็นของคุณมีพร้อมไว้ให้กับคุณเลย I'm going to start asking well what do you have what is available ผมก็จะเริ่มถามเขาว่าแล้วคุณมีอะไรที่ให้พร้อมใช้ได้บ้าง And I'm going to begin to learn all that is available to me และผมก็จะเริ่มเรียนรู้ว่ามีอะไรที่มีพร้อมเอาไว้ให้กับผมแล้วบ้าง When we receive what belongs to us เมื่อเรารับสิ่งที่เป็นของเราChristian life becomes easier. ชีวิตคริสเตียนก็กลายเป็นเรื่องง่ายขึ้น And the ministry becomes easier. และงานรับใช้ก็เป็นเรื่องง่ายขึ้น And so the first thing is you must know what belongs to you. ดังนั้นสิ่งแรกเลยนะครับคุณจำเป็นต้องรู้ว่าอะไรเป็นของคุณ The second thing is และสิ่งที่สองก็คือ you must be in the will of God. คุณจำเป็นต้องอยู่ในนามพระทัยของพระเจ้าAll that God provides for you ทั้งหมดที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมเอาไว้ให้กับคุณ is to help you to accomplish God's plan and purpose for your life มีเอาไว้เพื่อที่คุณนั้นจะประสบความสำเร็จตามแผนงานและพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีให้กับชีวิตของคุณ And so in order to receive what God's provided we must be in His will ดังนั้นในการที่เราจะรับสิ่งที่พระองค์จัดเตรียมเอาไว้ให้กับเรานั้นเราต้องอยู่ในพระประสงค์ของพระองค์นะครับ Therefore we must know what the will of the Lord is ดังนั้นเราจำเป็นต้องรู้ว่าพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าคืออะไร There's two ways that we can know the will of God มี2หนทางด้วยกันที่เราจะรู้ได้ว่าพระประสงค์ของพระเจ้าคืออะไร The first way is by looking to the word of Godหนทางแรกก็คือผ่านทางการที่เรามองที่พระวจนะของพระเจ้า God reveals His will in the Bible พระเจ้าได้ทรงเปิดเผยพระประสงค์ของพระองค์เอาไว้แล้วในพระคัมภีร์ The second way is by the Holy Spirit leading us on the inside และหนทางที่สองนั้นก็โดยองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงนำเราอยู่ภายใน And the Holy Spirit will direct us into His perfect plan and purpose for our lives.และองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นก็จะทรงนำเราไปสู่แผนงานและพระประสงค์อันสมบูรณ์แบบของพระเจ้าที่มีให้กับชีวิตของเรา And so we must know the will of God ดังนั้นเราต้องรู้พระประสงค์ของพระเจ้า And you know the Holy Spirit will lead you องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงนำคุณนะครับ Now in the Bible we learn what we call the general will of God for all Christians.ในพระคัมภีร์นั้นเราได้เรียนรู้สิ่งที่เราเรียกว่าเป็นพระประสงค์โดยทั่วไปสำหรับคริสเตียนทุกคน His will is the same for everyone พระประสงค์ของพระองค์นั้นเหมือนกันให้กับทุกคน But when it comes to specific things in our personal lives แต่เมื่อมาถึงสิ่งที่เป็นเรื่องเจาะจงในชีวิตของเรา Where will you work? Where will you live? เราจะทำงานที่ไหนเราจะอาศัยอยู่ที่ไหนWho will you marry? คุณจะแต่งงานกับใคร What is your call, your ministry? อะไรคือการทรงเรียกของคุณงานรับใช้ของคุณ What church does God want you to connect to? คริสตจักรไหนที่พระเจ้าทรงต้องการให้คุณนั้นไปเชื่อมต่อด้วย The will of God in these areas, the Holy Spirit will lead us on the inside. พระประสงค์ของพระเจ้าในด้านต่างๆเหล่านี้องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะทรงนำเราภายในนะครับAnd we see that many times in the Bible. และเราก็เห็นเรื่องนี้หลายครั้งในพระคัมภีร์ So it's very important for the Christian to learn how to be led by the Holy Spirit.
ดังนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากเหลือเกินในการที่คริสเตียนนั้นจะเรียนรู้ว่าจะรับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้อย่างไร Look in Ephesians chapter 5ขอให้ดูในเอเฟซัสบทที่5นะครับ Ephesians chapter 5ในเอเฟซัสบทที่5 Let's read verse 17เราจะอ่านจากข้อที่17นะครับVerse 17 says, Therefore, do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. ฉะนั้นจงอย่าโง่เขลาแต่จงเข้าใจพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเป็นเช่นใด And so it's possible for you to know the will of God. ดังนั้นเป็นไปได้ในการที่คุณจะรู้พระประสงค์ของพระเจ้า God, through the Bible, says to you. พระเจ้าผ่านทางพระคัมภีร์กำลังพูดกับคุณ Don't be unwise, but know the will of God.จงอย่าโง่เขลาแต่จงรู้จงเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้า We can see that God wants you to know His will. เราสามารถเห็นได้ว่าพระเจ้าต้องการให้คุณรู้พระประสงค์ของพระองค์นะครับ And so therefore God makes it possible for you to know His will. ดังนั้นพระเจ้าทรงทำให้เป็นไปได้ในการที่คุณจะรู้ถึงพระประสงค์ของพระองค์ Now that may seem so obvious. และนั่นก็ดูเหมือนกับว่าชัดเจนอยู่แล้วนะครับBut many, many Christians, I've heard them say, it's not possible to know what the will of God is. แต่มีคริสเตียนหลายคนเลยที่ผมเคยได้ยินพวกเขาพูดว่าเป็นไปไม่ได้ที่เราจะรู้ว่าพระประสงค์ของพระเจ้าคืออะไร And some believe that everything that happens, it happens because it must be God's will. และบางคนก็เชื่อแบบนี้ว่าสิ่งต่างๆเกิดขึ้นแบบนั้นนั่นก็ต้องเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่ต้องการให้เป็นแบบนั้น It would not happen if it was not God's will.และสิ่งต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นถ้านั่นไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้า And some people believe that when both good things and bad things happen to us และบางคนก็เชื่อแบบนี้ไม่ว่าสิ่งนั้นนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีที่เกิดขึ้นกับเรา And so you know many Christians they have this understanding it's not really possible to know the will of God คริสเตียนหลายคนจึงมีความเข้าใจแบบนี้ว่าเป็นไปไม่ได้ที่เราจะรู้ถึงพระประสงค์ของพระเจ้าAnd so they just accept everything as God's will. ดังนั้นเขาจึงยอมรับทุกสิ่งเอาไว้ว่าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า If that was true, หากว่าแบบนั้นเป็นความจริง then Ephesians 5:17 does not need to be in the Bible. เอเฟซัสบทที่5ข้อที่17นี้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในพระคัมภีร์นะครับ And so God wants us to know His will.ดังนั้นพระเจ้าทรงต้องการให้เรานั้นรู้ถึงพระประสงค์ของพระองค์ And his will is revealed in the Bible และพระประสงค์ของพระองค์นั้นได้เปิดเผยเอาไว้แล้วในพระคัมภีร์ And so two primary ways we know the will of God ดังนั้นสองหนทางหลักในการที่เรารู้ถึงพระประสงค์ของพระเจ้า Number one is by the word of God 1คือโดยพระวจนะของพระเจ้า Number two is by the Holy Spirit leading us on the inside2คือโดยองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงกำลังนำเราอยู่ภายใน Look in Romans chapter 12ให้เรามาดูในโรมบทที่12นะครับ We're going to read verse 2เราจะอ่านกันในข้อที่2 Romans chapter 12 and verse 2 says and do not be conformed to this world but be transformed by the renewing of your mind that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God อย่าดำเนินชีวิตอย่าตามอย่างคนในโลกนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจของท่านใหม่แล้วท่านจึงจะสามารถพิสูจน์และยืนยันได้ว่าสิ่งใดคือพระประสงค์ของพระเจ้าคือพระประสงค์อันดีอันเป็นที่พอพระทัยและสมบูรณ์พร้อมของพระองค์ And so the scripture is talking about renewing our mind ข้อพระคัมภีร์นี้กำลังพูดถึงการเปลี่ยนแปลงความคิดของเรา And in the context is talking about not being conformed to this world but instead living according to God's willและในบริบทนี้กำลังพูดว่าอย่าดำเนินชีวิตตามอย่างคนในโลกนี้แต่ให้ดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้า And the way we do that is by renewing our mind และวิธีการที่เราจะทำแบบนั้นได้ก็โดยการที่รับการเปลี่ยนแปลงความคิดของเราใหม่ Well, what does it mean to renew your mind และอะไรคือความหมายของการเปลี่ยนแปลงความคิดของเราใหม่ No, well to renew our mind means that we begin to think like God thinks. ในการเปลี่ยนแปลงความคิดของเราใหม่นี้มีความหมายว่าเราเริ่มคิดอย่างที่พระเจ้าทรงคิด When something happens in our lives, เมื่อมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของเรา our thoughts immediately begin to go in line with God's thoughts. ในทันใดนั้นความคิดของเราก็สอดคล้องกับความคิดของพระเจ้า
When our thoughts begin to be in line with God's thoughts, และเมื่อความคิดของเรานั้นสอดคล้องกับความคิดของพระเจ้า then our mind is renewed. ความคิดของเราก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่แล้ว If we're not thinking in line with God's thoughts, หากว่าเรายังไม่ได้คิดอย่างสอดคล้องกับความคิดของพระเจ้า then our mind is not renewed in that area. ความคิดของเราก็ยังไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ในด้านนั้นAnd so it's important to renew our mind so that we can know the will of God. ดังนั้นเป็นเรื่องสำคัญในการที่เราจะเปลี่ยนแปลงความคิดของเราใหม่เพื่อที่เราจะรู้ถึงพระประสงค์ของพระเจ้า And so to renew our mind means to think like God, to think the same as God. ดังนั้นในการเปลี่ยนแปลงความคิดของเราใหม่มีความหมายว่าเราคิดเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงคิดGod's thoughts are recorded in the Bible. ความคิดของพระเจ้านั้นได้ถูกบันทึกเอาไว้แล้วในพระคัมภีร์นะครับ When we want to know what God thinks about something, we go to the Bible. เมื่อเราต้องการรู้ว่าพระเจ้าทรงคิดเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างนั้นว่าอย่างไรเราต้องไปที่พระคัมภีร์ Look in Isaiah chapter 55. ให้เราไปดูในอิสยาห์บทที่55นะครับ Isaiah chapter 55. ในอิสยาห์บทที่55And verse 7 says, Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord, and he will have mercy on him, and to our God, for he will abundantly pardon. ให้คนชั่วร้ายละทิ้งวิถีทางของตนและให้คนชั่วละทิ้งความคิดของตนให้เขาหันกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์จะทรงเมตตาเขาให้เขาหันกลับมาหาพระเจ้าของเราเพราะพระองค์จะทรงให้อภัยโดยไม่คิดมูลค่า And so this scripture reveals that God wants Israel and wants all of us to come to himข้อพระคัมภีร์นี้เปิดเผยต่อเราว่าพระเจ้าทรงต้องการให้อิสราเอลและต้องการให้เราทุกคนนั้นเข้าไปหาพระองค์ and to learn of God and walk with God และเรียนรู้ถึงพระเจ้าและดำเนินไปกับพระเจ้า It says to let the wicked forsake his way ตรงนี้ได้บอกว่าให้คนชั่วร้ายละทิ้งวิถีทางของตน Romans 12:2 says Christians should no longer be conformed to this worldในโรม12ข้อที่2นั้นได้กล่าวไว้ว่าคริสเตียนไม่ควรดำเนินชีวิตอย่างโลกนี้อีกต่อไป And that's the same thing ซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องเดียวกันเลยนะครับ Before we were saved ก่อนหน้าที่เราจะได้รับความรอด We were wicked เราเป็นคนชั่วร้าย We had evil thoughts เรามีความคิดชั่วนะครับ And God wants us to changeและพระเจ้าทรงต้องการให้เราเปลี่ยนแปลง And so to change your ways is connected to changing your thoughts. ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงวิถีทางก็เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงความคิด And that's what God is saying to Israel in this verse. และนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับชาวอิสราเอลในข้อพระคัมภีร์นี้ It says in verse 7, Let him return to the Lord.และในข้อที่7นี้กล่าวอีกด้วยว่าให้เขาหันกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้า And so we see here is talking about our thoughts ดังนั้นตรงนี้เราเห็นว่ากำลังพูดถึงความคิดของเรา It said let the unrighteous man forsake his thoughts ที่ได้กล่าวเอาไว้ว่าและให้คนชั่วละทิ้งความคิดของตน Now in verse 8และในข้อที่8It says, "For my thoughts are not your thoughts, nor are my ways your ways." เพราะความคิดของเราไม่เป็นความคิดของเจ้าทั้งวิถีทางของเจ้าไม่เป็นวิถีทางของเราองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้น So once again, we see the connection between thoughts and ways. และอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราเห็นความเชื่อมโยงระหว่างความคิดกับวิถีทาง Verse 7 said for us to forsake our thoughts.ในข้อที่7นั้นได้กล่าวถึงการที่ให้เราละทิ้งความคิดของเรา and verse 8 is telling us that we need to receive God's thoughts และในข้อที่8นั้นพูดถึงว่าให้เรานั้นต้องรับความคิดของพระเจ้า God said for my thoughts are not your thoughts พระเจ้าตรัสว่าเพราะความคิดของเราไม่เป็นความคิดของเจ้า When our thoughts are not God's thoughts we have problems in our lives เมื่อความคิดของเราไม่เป็นความคิดของพระเจ้าเราก็มีปัญหาในชีวิตของเรานะครับWhen we are not thinking like God, เมื่อเราไม่ได้คิดแบบอย่างตามคำหมายนะคะเมื่อเราไม่ได้คิดเหมือนพระเจ้า we begin to go the wrong way. เราก็เริ่มไปผิดทาง That's true today in our Christian life and even in ministry.
นั่นเป็นความจริงในวันนี้สำหรับคริสเตียนและก็รวมไปถึงผู้รับใช้ด้วย In verse 9ในข้อที่9นะครับ It says for as the heavens are higher than the earth so are my ways higher than yours and my thoughts than your thoughts ฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกฉันใดวิธีของเราก็สูงกว่าทางของเจ้าและความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าฉันนั้นAnd so God's ways are so better, God's ways are so superior than our ways. ดังนั้นวิถีทางของพระเจ้านั้นก็สูงยิ่งเหนือกว่าวิถีทางของเรา God's thoughts are so superior than our thoughts. ความคิดของพระเจ้านั้นก็สูงยิ่งเหนือกว่าความคิดของเรามากนัก You know, many Christians, they do not live the life God wants them to live.คริสเตียนมากมายที่เขานั้นไม่ได้ดำเนินชีวิตอย่างที่พระเจ้าทรงต้องการให้เขาดำเนิน They're living at this lower level. เขาดำเนินชีวิตอยู่ในระดับที่ต่ำนะครับ When God wants to elevate them up to live a life at a higher level. เมื่อพระเจ้าเองนั้นทรงต้องการให้เขานั้นได้ยกระดับการดำเนินชีวิตของเขามาอยู่ในระดับที่สูง That's true for every believer. และนี่ก็เป็นความจริงสำหรับผู้เชื่อทุกคนIt's true for every ministry. นี่เป็นความจริงสำหรับทุกพันธกิจเลยนะครับ God wants to elevate our lives and our ministries. พระเจ้าทรงต้องการที่จะยกชีวิตของเราขึ้นและยกพันธกิจของเราให้สูงขึ้น If we live life. หากเราดำเนินชีวิตของเรา If we do ministry. และหากว่าเราทำงานรับใช้ According to our thoughts and our ways. ตามความคิดของเราและวิถีทางของเราเอง Then we'll always stay at this lower level.เราก็จะยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำนั้นต่อไปนะครับ and so we have to exchange our thoughts for God's thoughts ดังนั้นเราจำเป็นต้องแลกเปลี่ยนความคิดของเรากับพระเจ้า when we do then our ways will change and we begin to do things God's way เมื่อเราทำแบบนั้นนะครับวิถีทางของเราก็จะเริ่มเปลี่ยนไปเราก็จะทำตามวิถีทางของพระเจ้า And we'll begin to walk in God's ways และเราก็จะเริ่มเดินในวิถีทางของพระเจ้า And so how does all this happen แล้วทั้งหมดเหล่านี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับ Well my point is God's thoughts are recorded in his word ประเด็นของผมก็คือว่าความคิดของพระเจ้านั้นได้ถูกบันทึกเอาไว้แล้วในพระวจนะของพระองค์In verse 10, และในข้อที่10 For as the rain comes down and the snow from heaven and does not return there, but water the earth and make it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater. เช่นฝนและหิมะโปรยลงมาจากฟ้าสวรรค์และไม่กลับไปที่นั่นจนกว่าจะทำให้แผ่นดินโลกชุ่มฉ่ำและทำให้พืชพันธุ์แตกหน่องอกงามเพื่อให้มันเกิดเมล็ดสำหรับผู้หว่านและอาหารสำหรับผู้บริโภคAnd so the point is this. ดังนั้นประเด็นก็คือว่า the rain that comes from heaven ฝนที่มาจากสวรรค์ causes growth ทำให้เกิดความเติบโต causes fruitfulness ทำให้เกิดผลนะครับ And in the same way, God's word does that in a spiritual and spiritually. และด้วยในวิธีการแบบเดียวกันนี้เลยที่พระเจ้าทรงทำในฝ่ายวิญญาณด้วยAnd so this is also true concerning God's word. นี่เป็นความจริงด้วยในเรื่องของพระวจนะของพระเจ้า In verse 11. และในข้อที่11นะครับ Let's just read that first part. So shall my word be that goes forth from my mouth. เราจะอ่านในส่วนแรกนะครับถ้อยคำที่ออกจากปากของเราก็เป็นเช่นนั้นมันจะไม่กลับคืนมายังเราโดยเปล่าประโยชน์ Okay, just that first part there. And so the very first part, so shall my word be that goes forth from my mouth. ถ้อยคำที่ออกจากปากของเราก็เป็นเช่นนั้น And so God is comparing his word to the rain in verse 10. พระเจ้ากำลังเปรียบเทียบถ้อยคำของพระองค์กับฝนที่ถูกกล่าวไว้ในข้อ 10. And so in the context,ดังนั้นในบริบทนะครับ God is speaking about a change that he wants to take place in people's lives. พระเจ้ากำลังพูดถึงการเปลี่ยนแปลงที่พระองค์ทรงต้องการให้เกิดขึ้นในชีวิตของผู้คน They're not living the life that God wants them to live. พวกเขาไม่ได้ดำเนินชีวิตตามอย่างที่พระเจ้าทรงต้องการให้พวกเขาดำเนิน The reason is they're living according to their own ways and their own thoughts. เหตุผลก็เป็นเพราะว่าพวกเขาดำเนินชีวิตตามวิถีทางของตนเองตามความคิดของตนเองAnd so God is saying the return to him come to God
นานาพระเจ้าตรัสว่าให้กลับมาหาพระองค์ให้เข้ามาหาพระเจ้า Because his thoughts and his ways are superior แม้เราว่าความคิดและวิถีทางของพระองค์นั้นก็สูงยิ่งเหนือกว่านักนะครับ So how are we going to do this แล้วเราจะทำแบบนั้นได้อย่างไร We do it through the word of God เราก็ทำแบบนั้นได้ผ่านทางพระวจนะของพระเจ้า The way we return to the Lord วิธีการในการที่เรากลับไปหาองค์พระผู้เป็นเจ้า The way we come to God วิธีการที่เราเข้าไปหาพระเจ้า is to go to his word ก็คือผ่านทางการที่เราเข้าไปในพระวจนะของพระองค์ And so let's read verse 11 again ดังนั้นเราจะมาอ่านในข้อที่11อีกครั้งหนึ่งนะครับ So shall my word be that goes forth from my mouth it shall not return to me void but it shall accomplish what I pleaseAnd it shall prosper in the thing for which I sent it. ถ้อยคำที่ออกจากปากของเราก็เป็นเช่นนั้นมันจะไม่กลับคืนมายังเราโดยเปล่าประโยชน์แต่จะสำเร็จผลตามที่เราปรารถนาและสำเร็จตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ And so God said his word will not return void. ดังนั้นพระเจ้าตรัสว่าถ้อยคำของพระองค์นั้นจะไม่กลับคืนไปถึงพระองค์โดยเปล่าประโยชน์ And so God sends out his word to usดังนั้นพระเจ้าได้ส่งถ้อยคำของพระองค์มาถึงเรา And we receive his word และเราก็รับถ้อยคำของพระองค์ไว้ His word produces fruit ถ้อยคำของพระองค์ทำให้เกิดผล And that fruit comes forth out of our life back to God และผลนั้นก็เกิดขึ้นงอกงามกลับไปสู่พระเจ้า That word that fruit comes forth out of our life ถ้อยคำนั้นงอกเงยเกิดผลจากชีวิตของเราAnd in other words, our lives produce fruit. อีกในหนึ่งก็คือมีความหมายว่าชีวิตของเราเกิดผลนั่นเอง And that fruit returns back to God. และผลนั้นก็กลับคืนสู่พระเจ้า The fruit that our life produces. ผลที่เกิดจากชีวิตของเรา is the plan and the purpose of God.คือแผนงานและพระประสงค์ของพระเจ้า It is the will of God เป็นพระประสงค์ของพระเจ้า And so God's word does not return void but God's word will produce fruit in our lives ดังนั้นถ้อยคำของพระเจ้านั้นจะไม่กลับคืนไปโดยเปล่าประโยชน์แต่จะเกิดผลในชีวิตของเรา The next sentence says but it shall accomplish what I pleaseและประโยคต่อมาได้กล่าวเอาไว้ว่าแต่จะสำเร็จผลตามที่เราปรารถนาThat's the will of God. นั่นคือพระประสงค์ของพระเจ้า Amen. Amen. The word shall produce the fruit according to God's will, to what pleases Him. ถ้อยคำของพระเจ้าจะเกิดผลตามที่พระองค์ทรงปรารถนานะครับ Amen. Amen. And it says, and it the word shall prosper in the thing for which I sent it.และได้กล่าวไว้ว่าถ้อยคำนั้นจะสำเร็จตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ Well what is the purpose what's the goal why did God send His word แล้วอะไรคือเป้าหมายอะไรคือพระประสงค์ที่พระเจ้าทรงส่งถ้อยคำนี้ไป Well if we look at the context หากว่าเราดูบริบทนะครับ there's many reasons that God sent His word มีหลายเหตุผลด้วยกันว่าทำไมพระองค์จึงได้ส่งถ้อยคำของพระองค์ไปAnd His word will produce many different kinds of fruit. และถ้อยคำของพระองค์นั้นจะเกิดผลในหลากหลายรูปแบบเลยนะครับ But the context is speaking of changing our thoughts. แต่บริบทนี้กำลังพูดถึงการเปลี่ยนแปลงความคิดของเรา The context is speaking about changing the way we live. บริบทนี้กำลังพูดถึงการเปลี่ยนแปลงวิถีทางการใช้ชีวิตของเรา And the way that is done is by changing our thoughts through the word of God แล้วจะเกิดขึ้นได้โดยการที่เปลี่ยนแปลงความคิดของเราด้วยพระวจนะของพระเจ้า When we go to God and to his word เมื่อเราเข้าไปหาพระเจ้าผ่านทางพระวจนะของพระองค์ Then his word begins to produce fruit in our thinking พระวจนะของพระเจ้านั้นจะเริ่มก่อให้เกิดผลในความคิดของเราWe begin to change the way we think and we begin to think like God. เราจะเริ่มเปลี่ยนแปลงความคิดของเราแล้วก็เริ่มคิดเหมือนพระเจ้า And so when we think like God, our life changes and our life begins to be elevated higher and higher, better and better.และเมื่อเราคิดเหมือนพระเจ้าชีวิตของเรานั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปเราจะถูกยกให้สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะครับ
And let's go back to Romans chapter 12. ให้เรากลับไปในโรมบทที่12 verse 2. ในข้อที่2นะครับ Really this verse 2 is saying is talking about the same thing as Isaiah 55. จริงๆแล้วในโรม12นี้กำลังพูดในเรื่องเดียวกันกับที่ได้กล่าวไว้ในอิสยาห์55 It doesn't matter how good a person someone is. ไม่สำคัญนะครับว่าคนนั้นจะดีมากขนาดไหนก็ตามBefore they get born again, they are evil. ก่อนที่เขาจะบังเกิดใหม่เขาก็เป็นคนชั่ว Their thoughts are evil. ความคิดของเขาชั่ว And because their thoughts are evil, they behave like the world. และเป็นเพราะว่าความคิดของเขาชั่วเขาก็ประพฤติตามอย่างโลก They don't know the will of God. เขาไม่รู้ถึงพระประสงค์ของพระเจ้า And so they cannot be in the will of God. ดังนั้นเขาก็ไม่สามารถเข้าไปอยู่ในพระประสงค์ของพระเจ้าได้ We're talking about how to receive from God. เรากำลังพูดในเรื่องที่ว่าเราจะรับจากพระเจ้าได้อย่างไร In order to receive from God, you must be in the will of God. และในการที่คุณจะรับจากพระเจ้าได้คุณจำเป็นต้องอยู่ในพระประสงค์ของพระเจ้า Not be conformed to this world.ไม่ดำเนินชีวิตตามอย่างคนในโลกนี้ Don't live life according to what you think in your own ways อย่าดำเนินชีวิตตามอย่างที่คุณคิดเองตามวิถีทางของคุณเอง But be transformed by the renewing of your mind แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจของท่านใหม่ The way we renew our mind และวิธีการในการที่เราเปลี่ยนแปลงความคิดของเราใหม่ is to go to the word of Godก็คือโดยการที่เราเข้าไปในพระวจนะของพระเจ้า Read the scriptures, meditate on the scriptures every day. อ่านพระคัมภีร์ใคร่ครวญในข้อพระคัมภีร์ทุกวัน And the power of God's word will work in our mind and produce fruit, produce God's thoughts in our mind. และฤทธิ์เดชของพระวจนะของพระเจ้านั้นก็จะทำงานและก่อให้เกิดผลในความคิดของเรา Cause us to think like God. และทำให้เรานั้นคิดเหมือนพระเจ้า When that happens แล้วเมื่อเกิดขึ้นแบบนั้นนะครับ We know the will of God เราก็รู้พระประสงค์ของพระเจ้า If you look at it in Romans 12 2 at the end it says that you may prove or that you may know what is that good and acceptable and perfect will of God แต่ว่าเราดูในตอนท้ายของข้อที่2นี้นะครับกล่าวว่าแล้วท่านจึงจะสามารถพิสูจน์และยืนยันได้ว่าสิ่งใดคือพระประสงค์ของพระเจ้าคือพระประสงค์อันดีอันเป็นที่พอพระทัยและสมบูรณ์พร้อมของพระองค์ Amen Amen So how can you be in the will of God แล้วคุณจะสามารถอยู่ในพระประสงค์ของพระเจ้าได้อย่างไร Well you have to know the will of God คุณก็จำเป็นต้องรู้ถึงพระประสงค์ของพระเจ้า We know the will of God through the word of God แล้วเรารู้ถึงพระประสงค์ของพระเจ้าได้ผ่านทางพระวจนะของพระเจ้า And through the word of God we renew our minds และผ่านทางพระวจนะของพระเจ้านี้เองที่เราเปลี่ยนแปลงความคิดของเราใหม่ And the result is we know God's will และผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าเรารู้พระประสงค์ของพระเจ้า And therefore we can be in his willดังนั้นเราจึงสามารถอยู่ในพระประสงค์ของพระเจ้าได้ And it's important to be in his will เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับในการที่เราอยู่ในพระประสงค์ของพระเจ้า Let's go back to Genesis chapter 22ให้เรากลับไปในปฐมกาลบทที่22นะครับ Genesis chapter 22ในปฐมกาล22 We're going to read verse 14เราจะอ่านในข้อที่14นะครับ And we read this yesterday but let's read it againเมื่อวันนี้เราได้อ่านข้อนี้กันไปแล้วแต่ให้เราอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ In verse 14 it says And Abraham called the name of the place The Lord will provide as it is said to this day In the mouth of the Lord it shall be provided ดังนั้นอับราฮัมจึงเรียกสถานที่นั้นว่าพระยาเวจะทรงจัดเตรียมไว้อย่างที่พูดกันทุกวันนี้ว่าจะจัดเตรียมไว้บนภูเขาของพระยาเว And so Abraham called that placeอับราฮัมเรียกสถานที่นั้นว่า Jehovah Jireh เยโฮวาพระเยพระยาเวจะทรงจัดเตรียมไว้ And that's the word you know the covenant name Jehovah Jireh พระนามของพระเจ้าในพันธสัญญาหนึ่งก็คือพระเยโฮวายิเร And that's what the Hebrew says ซึ่งเป็นคำฮีบรูที่ได้กล่าวไว้ตรงนี้นะครับAnd so Abraham called the place he was Jehovah Jireh. Abraham ได้เรียกสถานที่ที่เขาอยู่ในตอนนั้นว่าพระเยโฮวายิเร In other words,
God provides. อีกในหนึ่งก็คือว่าพระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ And then it says, as it is said to this day. และได้กล่าวต่อมาว่าอย่างที่พูดกันทุกวันนี้ว่า And so Moses is writing many years after Abraham. ดังนั้นโมเสสนั้นได้เขียนประโยคนี้เอาไว้หลายปีหลังจากอับราฮัมนะครับ But they're all saying that, they're all still saying that. แต่ว่าพวกเขายังคงพูดแบบนี้กันอยู่เลย In the mount of the Lord it shall be provided. ว่าจะจัดเตรียมไว้บนภูเขาของพระยาเว And so it's talking about God's provision and it's also speaking of a specific place.ดังนั้นกำลังพูดถึงการจัดเตรียมของพระเจ้าและพูดถึงสถานที่หนึ่งอย่างเจาะจงด้วย And for Abraham at that time และในการที่อับราฮัมในเวลานั้น Abraham was where God wanted him to be อับราฮัมเขาอยู่ในที่ที่พระเจ้าทรงต้องการให้เขาอยู่ Abraham was doing what God wanted him to do อับราฮัมกำลังทำในสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการให้เขาทำ and so this placeดังนั้นสถานที่นี้ is the will of God คือพระประสงค์ของพระเจ้า Amen Amen It says in the mount of the Lord it shall be provided ได้กล่าวเอาไว้ตรงนี้ว่าจะจัดเตรียมไว้บนภูเขาของพระยาเว Now many you know hundreds of years later they're still saying this หลายร้อยปีผ่านไปพวกเขาก็ยังคงพูดแบบนี้กันอยู่เลย Now you knowas they continue to make this statement และในขณะที่พวกเขานั้นพูดประโยคนี้ต่อไปนะคะ they did not mean in order to receive from God you have to go to the same mountain Abraham was พวกเขาไม่ได้หมายความว่าในการที่คุณจะรับจากพระเจ้านั้นคุณจะต้องไปยังภูเขาลูกเดียวกันกับที่อับราฮัมไปBut what they mean is this. แต่สิ่งที่เขากำลังหมายถึงก็คือ In order to receive from God you need to be in God's willในการที่จะรับจากพระเจ้าคุณจำเป็นต้องอยู่ในพระประสงค์ของพระเจ้า You need to be where God wants you to be คุณจำเป็นต้องอยู่ในที่ที่พระเจ้าทรงต้องการให้คุณอยู่ You need to be doing what God wants you to do คุณจำเป็นต้องทำในสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการให้คุณทำ You know I've been serving God almost 40 years ผมเองรับใช้พระเจ้ามาเกือบ40ปีนะครับ And I've seen many things และผมก็ได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างAnd I've seen many Christians find the will of God. และผมเองก็ได้เห็นคริสเตียนมากมายที่เขาได้พบกับพระประสงค์ของพระเจ้า And they're in the will of God. และเขาก็อยู่ในพระประสงค์ของพระเจ้า They're where God wants them to be. เขาได้อยู่ในที่ที่พระเจ้าทรงต้องการให้เขาอยู่ They're doing what God wants them to do. เขาทำในสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการให้เขาทำ And their life begins to receive from God. และชีวิตของเขานั้นก็เริ่มได้รับจากพระเจ้าAnd they begin to receive blessings in their lives. พวกเขาได้เริ่มรับพระพรเข้ามาในชีวิตของเขา They begin to receive the call of God for their lives. เขาเริ่มรับการทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิตของเขา They begin to receive an anointing to serve. แล้วเขาก็เริ่มรับการเจิมในการรับใช้เข้ามา They begin to receive God's power. เขาเริ่มรับฤทธานุภาพของพระเจ้าเอาไว้ And everything is going very well both in life and ministry.และทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปอย่างดีเลยทั้งในชีวิตของเขาและก็ในงานรับใช้ and then the devil comes and tempts them with pride แล้วมารก็มาล่อลวงเขาด้วยความเย่อหยิ่ง and they begin to want something else และเขาก็ต้องการสิ่งอื่นแทน they begin to want another ministry another kind of ministry เขาเริ่มต้องการทำพันธกิจงานรับใช้แบบอื่นแทนThey begin to think more of themselves than they should. และเขาก็เริ่มคิดประเมินตนเองสูงกว่าที่ควร And it causes them to leave the will of God. แล้วนั่นเป็นเหตุทำให้เขานั้นละจากพระประสงค์ของพระเจ้าไป They begin to try to do the ministry that they want to do. และเขาก็เริ่มพยายามทำงานรับใช้ที่เขาอยากจะทำ And you know many times when I've seen this happen.หลายครั้งเมื่อผมเห็นแบบนี้เกิดขึ้นนะครับ People begin to think, you know, well, God uses me, I can be the leader. ผู้คนก็คิดแบบนี้ว่าในเมื่อพระเจ้าทรงใช้ฉันก็สามารถเป็นผู้นำได้ Because God uses me, เป็นเพราะว่าพระเจ้าทรงใช้ฉัน I can pastor a church also. ฉันก็สามารถที่จะเป็นศิษยาภิบาลของคริสตจักรได้ด้วย You know, in the book of Numbers, ในพระธรรมกันดารวิถีนะครับ
There was a group of priests that God was using. มีกลุ่มปุโรหิตที่พระเจ้าทรงใช้ And they were led by a man named Korah. และพวกเขานั้นก็ถูกนำโดยคนคนหนึ่งที่มีชื่อว่าโคราAnd they begin to think the way I'm describing to you. และพวกเขานั้นเริ่มคิดในแบบที่ผมเพิ่งอธิบายให้คุณฟังไปนะครับ They begin to elevate themselves. เขาเริ่มที่จะยกชูตัวเองขึ้น And everything was going well before that. ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปอย่างดีเลยก่อนหน้านั้นนะครับ But in the end, they lost everything. แต่ในท้ายที่สุดแล้วพวกเขาสูญเสียทุกสิ่งไปเลย And I've seen that happen to so many people.และผมก็เห็นเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับคนหลายคนนะครับ There's been times I've tried to warn people และมีช่วงเวลาที่ผมพยายามที่จะเตือนผู้คน that the devil is doing that to them right now ว่ามันกำลังทำกับเขาแบบนั้นในเวลานี้ But they won't receive it แต่ว่าเขาไม่รับไว้ And so they leave the place that God has for them ดังนั้นเขาได้ละทิ้งที่ที่พระเจ้าทรงมีเอาไว้ให้กับเขาAnd you know I'm not just talking about in our church but I've had people from other churches I've seen this also ผมไม่ได้กำลังพูดถึงเฉพาะในคริสตจักรของเรานะครับแต่ว่าในที่อื่นๆด้วยผมก็เห็นแบบนี้เกิดขึ้น and so they leave the place that God has for them พวกเขาได้ละจากที่ที่พระเจ้าทรงมีไว้ให้กับเขา and they go try to start their own church or their own ministry แล้วเขาก็เริ่มไปตั้งคริสตจักรของตนเองพันธกิจของตัวเอง and they no longer receive from God like they did beforeและเขาก็เริ่มไม่ได้รับจากพระเจ้าเหมือนอย่างที่เขาเคยได้รับมาก่อนอีกต่อไป That anointing การเจิมนั้น The guidance การทรงนำนั้น The wisdom from God ติปัญญาที่มาจากพระเจ้า The resources that they need ทรัพยากรต่างๆที่เขาจำเป็นต้องมี Little by little they begin to receive less and less and less ทีละเล็กทีละน้อยเขาเริ่มได้รับน้อยลงและน้อยลงAnd the reason they're not receiving God's provision is because they're not in the will of God. และเหตุผลว่าทำไมเขาจึงไม่ได้รับการจัดเตรียมของพระเจ้าก็เป็นเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในพระประสงค์ของพระเจ้า And so be careful of that. ดังนั้นขอให้ระวังในเรื่องนี้นะครับ Those of you who've been in ministry a long time, be careful. สำหรับคุณที่ได้อยู่ในงานรับใช้มานานแล้วก็ขอให้ระวัง Those of you who are beginning in ministry, be aware of this and be carefulสำหรับคุณที่เพิ่งเริ่มทำงานรับใช้ก็ให้ระมัดระวังในเรื่องนี้แล้วก็ตระหนักถึงเรื่องนี้นะครับ And because in the mouth of the Lord it shall be provided เป็นเพราะว่าที่ภูเขาขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นจะมีการจัดเตรียมอยู่ที่นั่น Or we can say when you're where God wants you to be doing what God wants you to do you will receive God's provisionเราสามารถพูดแบบนี้ได้ว่าในขณะที่คุณอยู่ในที่ที่พระเจ้าทรงต้องการให้คุณอยู่ทำในสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการให้คุณทำคุณจะได้รับการจัดเตรียมจากพระเจ้า Amen Amen And so in order to receive God's provision ดังนั้นในการที่จะรับการจัดเตรียมของพระเจ้า you must be in the will of God คุณต้องอยู่ในพระประสงค์ของพระเจ้า What God provides He provides so that his plan and his purpose can be fulfilled สิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้นั้นพระองค์ทรงจัดเตรียมให้ก็เป็นเพราะว่าเพื่อให้แผนงานและพระประสงค์ของพระองค์นั้นสําเร็จลงนะครับ Amen Amen Look in John's Gospel chapter 16ให้เรามาดูในยอห์นบทที่16นะครับ John's Gospel chapter 16ในพระกิตติคุณยอห์นบทที่16 We're going to look at verse 13 again เราจะมาดูในข้อที่13กันอีกครั้งนึงThe second way that we know the will of God is by the leading of the Holy Spirit. หนทางที่สองในการที่เราจะรู้ถึงพระประสงค์ของพระเจ้าก็โดยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ And in verse 13, Jesus said, "However, when He, the Spirit of Truth, has come, He will guide you into all truth." ในข้อที่13พระเยซูตรัสว่าแต่เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงเสด็จมาพระองค์จะทรงนำท่านไปสู่ความจริงทั้งมวล And so the Holy Spirit will guide you.ดังนั้นองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงนำคุณ The Holy Spirit will guide you into the will of God for your life
องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะทรงนำคุณไปสู่พระประสงค์ของพระเจ้าที่มีให้กับชีวิตของคุณ He will guide you into the ministry he has for you พระองค์จะทรงนำคุณไปสู่งานรับใช้ที่พระองค์ทรงมีเอาไว้ให้กับคุณ His will for your life his ministry for your life is part of the truth he has for you พระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของคุณแผนงานของพระเจ้าพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของคุณนั่นคือเป็นส่วนหนึ่งของความจริงที่พระองค์นำคุณไปAnd then it goes on to say, for he will not speak of his own authority. และต่อมาข้อนี้กล่าวว่าพระองค์จะไม่ตรัสโดยลำพังพระองค์เอง So the Holy Spirit will speak to you. ดังนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงตรัสกับคุณ He'll speak, it goes on to say, whatever he hears, he will speak. และข้อนี้กล่าวต่อมาว่าแต่จะตรัสเฉพาะสิ่งที่ทรงได้ยิน When God wants to guide you and speak to you,เมื่อพระเจ้าทรงต้องการที่จะทรงนำคุณแล้วก็ต้องการพูดกับคุณ He'll do so through the Holy Spirit พระองค์จะทรงทำแบบนั้นผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ Holy Spirit that is in you องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ซึ่งอยู่ในคุณ At the end of verse 13 and he will tell you things to come และในตอนท้ายของข้อที่13นี้และจะทรงแจ้งแก่พวกท่านถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น That's that is also a type of guidingนั่นคือรูปแบบของการทรงนำด้วยนะครับ and so in order to receive God's provision ดังนั้นในการที่จะรับการจัดเตรียมของพระเจ้า we must be in God's will เราต้องอยู่ในพระประสงค์ของพระเจ้า and the two ways we know the will of God is by the word of God and by the Holy Spirit และสองหนทางในการที่เราจะรู้ถึงพระประสงค์ของพระเจ้าก็คือโดยพระวจนะของพระเจ้าและโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์Now, I wasn't planning on teaching this, but I believe the Holy Spirit wants me to say this also. ผมไม่ได้วางแผนที่จะสอนในสิ่งนี้นะครับแต่ผมเชื่อว่าองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงต้องการให้ผมพูดสิ่งนี้ด้วย In the Old Testament, ในพันธสัญญาเดิม God led Israel and people by the prophet. พระเจ้าทรงนำอิสราเอลและผู้คนผ่านทางผู้เผยพระวจนะWe saw that yesterday that when the king needed direction, they went to the prophets so they could hear from God. เราได้เห็นไปเมื่อคืนก่อนนะครับว่าเมื่อกษัตริย์ต้องการได้รับการทรงนำเขาก็จะต้องไปหาผู้เผยพระวจนะ And in the new covenant, God does not lead his people by the prophet anymore. ในพันธสัญญาใหม่พระเจ้าไม่ได้ทรงนำผู้คนผ่านทางผู้เผยพระวจนะอีกต่อไปThe role of the prophet in the New Testament has changed. บทบาทของผู้เผยพระวจนะในพันธสัญญาใหม่ได้เปลี่ยนไป Some of the the role of the prophet in the New Testament is similar to the Old Testament, but not exactly the same as Old Testament. บทบาทบางอย่างของผู้เผยพระวจนะในพันธสัญญาเดิมนั้นมีความคล้ายคลึงกันกับบทบาทของผู้เผยพระวจนะในเอาใหม่นะคะบทบาทของผู้เผยพระวจนะในพันธสัญญาใหม่บางอย่างมีความคล้ายคลึงกันกับบทบาทของผู้เผยพระวจนะในพันธสัญญาเดิมแต่ไม่ได้มีเหมือนกันทุกประการ And the difference is that God is not leading his people by the prophet in the New Testament และความแตกต่างก็คือว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงนำประชากรของพระองค์ผ่านทางผู้เผยพระวจนะอีกต่อไป When you read the New Testament เมื่อคุณอ่านในพันธสัญญาใหม่You will never see one time where people go to the prophet for guidance. จะไม่มีสักครั้งเดียวที่คุณเห็นว่าผู้คนไปหาผู้เผยพระวจนะเพื่อรับการทรงนำ You'll never see one time where the prophet gives guidance to the people of God. คุณจะไม่เห็นสักครั้งเดียวที่ผู้เผยพระวจนะได้ให้การทรงนำจากพระเจ้าแก่ผู้คน And that includes calling people into ministry.และรวมไปถึงการเรียกผู้คนเข้าสู่งานรับใช้ด้วย In the Old Testament when God wanted to call a person into the ministry like King David for example or King Saul God sent the prophet to anoint them ในพันธสัญญาเดิมนั้นเมื่อจะมีการเรียกใครสักคนหนึ่งเข้าสู่งานรับใช้ยกตัวอย่างเช่นกษัตริย์ดาวิดหรือว่ากษัตริย์ซาอูลพระเจ้าก็จะทรงส่งผู้เผยพระวจนะของพระองค์ไปเจิมพวกเขาเอาไว้But in the New Testament, แต่ว่าในพันธสัญญาใหม่ God is not calling His people into ministry through the prophet or any other minister. พระเจ้าไม่ได้ทรงเรียกผู้รับใช้ของพระองค์เข้าสู่งานรับใช้ผ่านทางผู้เผยพระวจนะหรือว่าผู้รับใช้ท่านอื่นอีกต่อไป That includes the pastor.
รวมไปถึงศิษยาภิบาลด้วยนะครับ God's not calling you into ministry through your pastor พระเจ้าไม่ได้ทรงเรียกคุณเข้าสู่งานรับใช้ผ่านทางศิษยาภิบาล You need to learn to be sensitive to the Holy Spirit and hear from God yourself concerning the ministry that he has for you คุณจำเป็นจะต้องเรียนรู้ที่จะว่องไวต่อการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์และรับรู้ว่างานรับใช้ใดที่พระองค์ทรงเรียกให้คุณทำ It's so Jesus said when the Holy Spirit comes he will guide you he will speak to you อย่างที่พระเยซูตรัสว่าเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาพระองค์จะทรงนำคุณพระองค์จะทรงตรัสกับคุณ You know I have seen many people miss the will of God because they're doing what some prophet or minister told them was God's will for their life ผมได้เห็นคนมากมายเขาพลาดไปจากพระประสงค์ของพระเจ้าโดยการที่เขานั้นทำตามสิ่งที่ผู้เผยพระชนะหรือว่าผู้รับใช้คนอื่นบอกเขาว่าเขาควรทำ the prophet or the minister said this is the will of God for your life หรือว่าผู้เผยพระชนะหรือผู้รับใช้นั้นพูดกับเขาว่านี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณ This is the call of God for your life นี่คือการทรงเรียกของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณ And because Christians don't know what I'm teaching today และเป็นเพราะว่าคริสเตียนที่เขาไม่รู้ในสิ่งที่ผมสอนในวันนี้ They believe that God is calling them through this other person เขาก็เชื่อว่าพระเจ้าทรงเรียกเขาผ่านทางคนอื่นเหล่านั้นAnd they begin to try to do ministry that's not the will of God. และเขาก็เริ่มทำงานรับใช้ที่ไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้า I've seen pastors, people who believe they were called to pastor come to me and talk to me about this. มีผู้คนที่เขาเชื่อว่าตัวเองได้รับการทรงเรียกเป็นศิษยาภิบาลได้เข้ามาพูดคุยกับผมในเรื่องนี้นะครับ But as they try to serve as the pastor, they're not receiving any provision from God to help them do it.แต่ในขณะที่เขารับใช้ในฐานะที่เป็นศิษยาภิบาลนั้นเขาไม่ได้รับการจัดเตรียมของพระเจ้าในขณะที่เขารับใช้ไปเลย And so they're discouraged they come to me for advice ดังนั้นเขาก็รู้สึกท้อแท้ใจจึงเข้ามาขอรับคำปรึกษาจากผม And I always ask the same question และผมก็มักจะถามคำถามเดียวกันนี้เลยนะครับ Why do you believe God called you into to be a pastor?ว่าเพราะเหตุใดคุณจึงเชื่อว่าพระเจ้าทรงเรียกคุณให้เป็นศิษยาภิบาล And you know sometimes they answer well prophet so and so or pastor so and so said God had called me to be a pastor บางครั้งคำตอบของพวกเขาก็คือว่าผู้รับผู้เผยพระชนะคนนี้หรือว่าศิษยาภิบาลคนนี้ได้บอกว่าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นการทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิตของผมที่จะให้ผมเป็นศิษยาภิบาลYou know, sometimes it's been the wife. บางครั้งก็เป็นภรรยา Well, my wife told me this was God's will. ภรรยาของผมบอกผมว่านี่คือพระประสงค์ของพระเจ้า God's called you to be a pastor. พระเจ้าทรงเรียกคุณให้เป็นศิษยาภิบาล Or sometimes it's the mother. หรือว่าบางครั้งเป็นคุณแม่ของเขาคุณพ่อของเขานะครับ But that's not how God calls us.แต่นั่นไม่ใช่วิธีการที่พระเจ้าทรงเรียกเรา and so but they say you know well the minister told me it was God's call แต่เขาก็จะพูดแบบนี้ว่ามีผู้รับใช้บอกกับผมว่านี่เป็นการทรงเรียกของพระเจ้า and I explained to them well that's not how God calls you in the ministryแล้วผมก็เลยอธิบายให้เขาฟังว่านั่นไม่ใช่วิธีการในการที่พระเจ้าทรงใช้ในการเรียกคุณเข้าสู่งานรับใช้ I show them scriptures แล้วผมก็แสดงให้เขาเห็นในข้อพระคัมภีร์ I ask them this question และผมก็ถามคำถามนี้กับเขา What do you have in your heart to do คุณมีอะไรอยู่ในหัวใจของคุณที่คุณต้องการทำ What do you believe God wants you to do คุณเชื่อว่าพระเจ้าทรงต้องการให้คุณทำอะไร and they answer well I believe God wants me to be a businessman แล้วเขาก็ตอบออกมานะครับเช่นว่าอ๋อผมเชื่อว่าพระเจ้าต้องการให้ผมเป็นนักธุรกิจ I tell them go be a businessman ผมก็จะบอกกับเขาว่างั้นก็ให้ไปเป็นนักธุรกิจ once they become a businessman they begin to receive God's provision และเมื่อเขาเริ่มเป็นนักธุรกิจเขาก็เริ่มได้รับการจัดเตรียมของพระเจ้า
Because that was God's will for their lives. เพราะว่านั่นเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเขา And so we must know the will of God. ดังนั้นเราต้องรู้พระประสงค์ของพระเจ้า We must be in God's will. เราต้องอยู่ในพระประสงค์ของพระเจ้าAnd we know God's will by the Word of God and by the Holy Spirit. และเรารู้ถึงพระประสงค์ของพระเจ้าได้โดยพระวจนะของพระเจ้าและโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ Let's take a 10 minute break. We'll come back and look at more biblical principles how to receive from God. ให้เราไปพักกันก่อน10นาทีนะครับแล้วเราก็จะมาดูการถึงหลักการตามพระคัมภีร์ว่าเราจะรับการจัดเตรียมของพระเจ้าได้อย่างไร